ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีฉบับหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้นำตัวแบบการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์รายกรณี BCM Model บุรีรัมย์ Case Management Model มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดบุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียงเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่1ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จ9ประการ9ดีคือเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.และคณะกรรมการชุมชนที่เป็นกลไกหลักในระดับปฏิบัติในพื้นที่ที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนปัจจัยความสำเร็จทุกด้านรวมพลังมวลชนทุกชุมชนทุกตำบลจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้กำหนดให้มีธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.โดยความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่22ตุลาคม2557เพื่อประกาศและให้มีผลใช้บังคับกับราษฎรหรือผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านและภายในอาณาเขตหมู่บ้านนั้นผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน1ประชุมแจ้งกบอกบตกมกคบ2. ออกคำสั่งคณะทำงานที่รับผิดชอบต่างๆเช่นคอทีมโฟกัสกรุ๊ป 3. มอบหมายภารกิจให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบขับเคลื่อนกิจกรรมธรรมนูญหมู่บ้านให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยใช้แบบนทบ.1หรือตาราง15ช่องมาเป็นตัวติดตามการดำเนินการ 4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาคณะทำงานโฟกัสกรุ๊ปประชุมการวางแผนและขับเคลื่อนเป็นประจำทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์กำหนดหมู่บ้านนำร่องในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามธรรมนูญหมู่บ้านตำบลละ1หมู่บ้านรวม18ตำบล18หมู่บ้านทีมงานโฟกัสกรุ๊ปได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการการขับเคลื่อนกิจกรรมธรรมนูญหมู่บ้านใช้แบบทนบ.1หรือตาราง15ช่องเป็นตัวกำหนดทิศทางเป้าหมายตามธรรมนูญหมู่บ้านออกตรวจติดตามประเมินกิจกรรมการขับเคลื่อนตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน9ดีเพื่อจัดระดับมาตรฐานระดับเพชรทองเงินนาคและทองแดงพร้อมใบประกาศมอบให้กับหมู่บ้านที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวขยายผลการดำเนินการให้ครบทั้งหมู่บ้านจำนวน323หมู่บ้าน18ตำบลอำเภอเมืองได้ทำการฝึกชุดชคบทั้ง18ตำบลเพื่อปฏิบัติตามดีที่7หลุดพ้นอาชญากรรมตามแผนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคำที่สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน